กำลังเดินออกมาต่อจากคุณจิ๋วภาวินีศิริลักษณ์คุณพิทยาสุประเสริฐสูง168เซนติเมตรมีส่วนสัตว์34 24 37คุณพิทยาสุประเสริฐกำลังโชว์เป็นชุดเดินเล่นซึ่งสวมใส่กางเกงสีดำกับชุดสีดำเป็นชุดสีเดียวกันนะครับขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจคุณพิทยานะครับคุณพิทยานี่มีส่วนสัตว์34 24 37ต่อไปหมายเลข24คุณลิขิตนานหมายเลข24คุณลิขิตนานต่อจากคุณพิทยาคุณลิขิตนานครับขอเชิญคุณพิชยาสุขประเสริฐซึ่งสวมชุดกางเกงเป็นชุดเดียวกันสีดำนะครับเธอเป็นนางแบบชื่อดังเป็นผู้เข้ารอบประชิงในคืนนี้ต่อไปคือคุณลิขิตนานสาวงามจากเมืองพิษณุโลกผู้เข้ารอบมาชิงชนะเลิศคืนนี้คุณลิขิตมีส่วนสูง160เซนติเมตรส่วนสัตว์33 24 34ชื่อว่าติ๋วมาในชุดเป็นชุดชุดกางเกงยาวทั้งชุดนะครับซึ่งสวมได้สัดส่วนสวยน่ารักมากเป็นสาวงามจากเมืองพิษณุโลกเป็นสาวงามจากพิษณุโลกนะครับมีส่วนสัตว์33 24 34ครับสูง160ซมชื่อเล่นนิดเนมว่าติ๋วต่อไปเบอร์หมายเลขนะครับ30คุณณัฐการสิทธิกรคุณวราวรรัตน์หมายเลข31ครับท่านผู้มีเกียรติครับขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจกับสาวงามบิ๊กพุซซี่แคทคืนนี้สักนิดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินโชว์ให้ท่านผู้มีเกียรติได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มนะครับวันนี้มีสาวงามหลายท่านเข้าประกวดกันมากถึง17คนนะครับหมายเลขที่ยืนอยู่ด้านในที่คุณกำลังชมคือคุณลิขิตนานต่อไปหมายเลข31คุณวราวรารัตน์คุณวราวรารัตน์มาในชุดกางเกงเสื้อสีดำเป็นสวมหมวกเป็นชุดเดินเล่นนะครับซึ่งจะมีส่วนสูง160ซมส่วนสัตว์34 24 33ชื่อว่าชื่อเล่นว่ากระแตนะครับชื่อว่ากระแตซึ่งเป็นผู้ผ่านเข้ารอบตั้งแต่วันที่27ธันวามาชิงในคืนนี้เป็นวันที่ชิงชนะเลิศหมายเลข38คุณมัลลิกามัลลิกะนาวินครับขอเชิญครับหมายเลข38สาวงามเบอร์ที่38กำลังออกจากเวทีนะครับส่วนคนที่เดินโชว์ด้านในคือคุณวราวรารัตน์นะครับหมายเลข38ออกมาแล้วชื่อคุณมัลลิกามัลลิกะนาวินส่วนสูง160ซมอายุ21ปีมีส่วนสัตว์34 23 35ชื่อเล่นว่าแจ๊ดนะครับอายุเธอ21ปีเป็นสาวตัวเต็งที่เข้าประกวดในคืนนี้ขอเสียงตบมือกับสาวงามหมายเลข38ครับหมายเลข38เธอชื่อว่ามัลลิกามัลลิกะนาวินส่วนสูง160ซมมีส่วนสัตว์34 23 35ชื่อว่าแจ๊ดอายุ21ปีเป็นสาวตัวเต็งเข้ารอบในคืนนี้นะครับต่อไปหมายเลข39หมายเลข39คุณแคทริยาสุมาลีหมายเลข38คุณมัลลิกามัลลิกะนาวินส่วนสูง160ซมต่อไปหมายเลข39คุณแคทริยาสุมาลีสาวงามคนต่อไปนะครับคุณแคทริยาสุมาลีเธอมีส่วนสูง162ซมมีส่วนสัตว์34 24 34ชื่อว่าเพียวชื่อเล่นว่าเพียวนี่นิดเดมเธอมาในชุดแฟชั่นลำยุคนะครับเป็นชุดสีขาวสีเนื้อสวมเสื้อยืดทับอยู่ด้านในเป็นชุดเก๋ไก๋ชุดตื่นเต้นกับการประกวดในคืนนี้
คุณแคทริยาสุมารีที่กำลังเดินท่านผู้ชมได้ชมมีส่วนสูง162เซนติเมตรส่วนสัตว์34 24 34ชื่อว่าเพียวนะครับต่อไปหมายเลข40คุณสิริพรบำเหน็จพันหมายเลข40ต่อจากคุณเพียวนะครับหมายเลข40ชื่อว่าคุณสิริพรบำเหน็จพันมีส่วนสูง157ขอเสียงตบมือครับท่านผู้เกียรติครับเป็นกำลังใจกับสาวที่เข้าประกวดในคืนนี้สาวงามจะมีกำลังใจเดินให้ท่านได้ชมถึง2ชุดนะครับต่อไปจะหลังจากชุดนี้จบก็จะเป็นชุดวันพริสต่อเลยสาวงามหมายเลข40คุณสิริพรบำเหน็จพันต่อมาแล้วเดินตามจากคุณเพียวมานะครับมีส่วนสูง157เซนติเมตรอายุ18ปีส่วนสัตว์32 23 35ชื่อว่าเปิ้ลนะครับหมายเลข40นี้เป็นนักศึกษาเพิ่งเรียนจบพาณิชยการนะครับเธอชื่อว่าสิริพรบำเหน็จพันขอเซ็กต์ตบเบอร์ครับท่านผู้เกียรติครับสาวงามสาวพาณิชย์นะครับวันนี้เข้าประกวดเข้ารอบสุดท้ายเธอชื่อว่าสิริพรมีชื่อเล่นเปิ้ลนะครับน้องเปิ้ลอายุ18ปีมีส่วนสูง157เซนติเมตรคุณสิริพรชื่อเล่นว่าเปิ้ลซึ่งมีส่วนสูง157อายุ18ปีเป็นสาวพาณิชย์ครับเป็นผู้เข้ารอบมาชิงคืนนี้หมายเลขต่อไป43คุณพรพิรุณพูนผลคุณพรพิรุณพูนผลคุณพรพิรุณพูนผลหมายเลข43กำลังเดินออกมาก่อนเหรอ